ไปนั่งคอมคนที่เราชอบแล้วจูบปากคือเราเป็นคนพูดตรงๆแล้วเราก็ชัดเจนอยู่ว่าเราชอบเขาแต่เขาจะแกล้งไม่รู้เลยเหรอเพราะเราแบบไม่ได้ชอบจริงๆเราต้องลังเลไปชอบคนอื่นแล้วพอเขาไปจูบไอ้คนเขาก็รู้สึกกับอีกคนหนึ่งไอ้สิ่งที่เขาทำกับอู๊ดมันดูแย่ลังเลมากมอสดูโลเลหลายใจดูเลวมากเลยนะมอสผู้หญิงที่เสน่ห์แรงที่สุดผมว่าก้อยกับปาร์ตี้ถ้าถามผมจริงผมไม่ชอบทะเลาะกับใครเรื่องผู้หญิงแล้วถ้าถามว่าเขาชอบก็ต้องถามผู้หญิงอะผมก็ไม่ได้บอกให้มันถอยนะผมก็ไม่ได้จะถอยผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะถอยเอาให้สุดไปเลยสุดไปเลยเชื่อกูกดดันดีไหมทำมาปาร์ตี้ครับแค่เหรออยากเก็บโทรทั้งสองคนป้าเพลงท้าทายอย่างมาเลยอ่ะรอดูต่อไปนะครับยังไงมันเลือกได้คนเดียวแล้วเราก็ต้องเลือกคนที่ทำให้เรารู้สึกดีที่สุดเหมือนก้อยเขาจะเข้าหายากก้อยเขาจะเข้าหายากกว่าแล้วเวลาคุยมันไม่สบายใจเหมือนคุยกับปาร์ตี้อ่ะมันรู้สึกไม่ดีเท่าปาร์ตี้คือเข้าใจทุกคนนะคะว่ามันคือเกมว่าถึงวันนี้ไม่ได้ออกอ่ะวันข้างหน้าก็ต้องได้ออกอะไรอย่างเงี้ยถึงเราจะตัดทุกคนออกแต่ผู้ชายไม่เลือกอ่ะมันก็เท่าเดิมด้วยความที่เราอาจจะแบบคุยกันน้อยลงคุยกันน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องเปลี่ยนนี่พี่เราไม่โอเคใครเราก็ต้องเปลี่ยน